วัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปรายการเมาส์กับตัวแม่นะคะขอเชิญปรบมือต้อนรับโอเจเจมอีกครั้งนึงค่ะเราพบกับนางอีกแล้วจำนางได้ไหมก็จำได้แหละนางมาบ่อยจะตายบ่อยคิดถึงมากเลยเดือนนี้เว้ยมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่หลายๆคนแบบตั้งตารอคอยมานานหลายปีก็คือคอนเสิร์ตของบียอนเซ่ค่ะไม่ใช่มั้ยมีคอนเสิร์ตของคุณแม่คุณแม่มาดอนใช่ซึ่งคลิปนี้ครับไม่ใช่คลิปสอนแต่งหน้า okay. แต่มันจะเป็นคลิปการ Make Up Transformation Battle กันระหว่างนางกับดิฉันค่ะซึ่งมีคอนเซปต์ว่าเราจะต้อง transformation เป็น Madonna จะตัดสินจาก3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือการ Make Up อย่างที่2คือการ Lip Sync และอย่างที่3ก็คือการ Dancing ในคลิปนี้นะคะดิฉันบอกเลยว่าก็ไม่เบาน้ำหนักนะฮะแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะตามไปดูมาดามเมาส์กับออนเจมส์ในคลิป Madonna Make Up Transformation ค่ะทรงเครื่องค่ะองค์ลงครึ่งๆกลางไม่รัดค่ะไปค่ะและในส่วนช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเราก็จะมาฟังผลตัดสินจากพี่ปิงแมคอัพนะคะว่าระหว่างออเทอร์เจมส์กับมาดามเมานะคะใครควรจะได้ครองมงค่ะพี่ปิงคะยากนะคะไม่ยากหรอกค่ะพี่ปิงกว่าจะแต่งได้อย่างเงี้ยคือยากอะค่ะยังไงดีอะคะแต่มันก็ต้องมีใครวะเข้ากับหน้าใครมากกว่าเอางี้ดีกว่าครับพี่ปิงขอยกภาระหน้าที่อันนี้ให้กับแฟนเพจของมาดามเมานะครับเป็นคนตัดสินว่าระหว่างมาดามเมา
กับออโต้เจมใครจะเป็นผู้ชนะและได้ถ้วยสำหรับงานนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีความเห็นนะคะอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะสามารถแชร์คลิปนี้และแสดงความคิดเห็นว่าระหว่างออโต้เจมและมาดามเมาใครจะเป็นผู้ชนะนะคะ okay. คนที่แสดงความคิดเห็นนะคะ3คนจะได้รับของรางวัลไปจากมาดามเมาส์ค่ะ วันนี้มาดามเมาส์ขอกราบขอบพระคุณออโต้เจมส์ค่ะขอบพระคุณพี่ปิงเมคอัพค่ะขอบพระคุณสถานที่คณะวิหารคณะค่ะวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายเฮ้ยเตะบอลไหมล่ะเตะบอลกันเฮ้ย